พบกับการทดลองที่โคตรจะมีสาระกับยูทูบเบอร์ที่ทำตัวเหมือนจะว่างมากนะเวลานี้ในการทำเครื่องสายไหม DIY ซื้อกินเองมันก็ได้10บาทเองเนี่ยเอาละค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนทุกคนซ่อมบ้านกันนะคะจะมาทำเครื่องทำสายไหมทำ DIY เองได้ที่บ้านซึ่งแบบเราไปเห็นใน YouTube นี่แหละของฝรั่งเขาทำแล้วมันแบบเอ้ยน่าสนใจว่ะมันได้จริงเหรอวะเฮ้ยพูดจริงมั้ยเนี่ยเฮ้ยบ้าน่ะเฮ้ยอีหยังวะโอ้โหวะเขาตกมุกเองแบบป๊อกป๊อกเหงาอุปกรณ์น่ะก็คือต้องเป็นฝาท้ายเท่านั้นนะคะไม่ใช่ล้อเล่นอะไรก็ได้ที่มันสามารถเจาะขอบข้างๆได้สายไหมมันยังไม่ออกมาเป็นรสพริกเผาหรอแล้วแล้วมีกลิ่นป่ะจากที่ดมเมื่อกี้มันจะต่อรูข้างๆเป็นรูทีๆเพื่อที่แบบใส่อะไรสักอย่างเข้าไปในนี้แล้วตรงเนี้ยก็จะหมุนแล้วก็เส้นสายไหมมันก็จะออกมาจากรูที่เราเจาะไปเลยสาวๆทุกคนจำไว้ได้เลยนะคะว่าถ้าพี่โมทำได้ทุกคนก็ทำได้เพราะพี่โมเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีความถนัดเรื่องการช่างหรือการรักษาความสะอาดบ้านเลยเพราะฉะนั้นสกิลเรื่องการดูแลอะไรพวกนี้เป็นศูนย์จริงๆวันนี้เราจะแบบมาทดลองกันเลยอะค่ะว่ามันจะได้หรือเปล่าปกติก็ถนัดทำอาหารอีนี้ก็ให้มานั่งตอกตะปูใครให้มาตอกตัวเองเหนื่อยไหมคุณดีมีพี่เป็นแฟนร้องรักคนทั่วตุ๊กตุ๊กตุ๊กกรึ่งตุ๊กกรึ่งตุ๊กกรึ่งเสร็จแล้วแล้วไงต่ออ่ะตอกตรงกลางก่อนใช้อะไรตอกเอาปูนี่แหละเล็งให้ตรงกลางนะเซ็นเตอร์นะต่อนะคะเฮ้ยไม่อยู่เราใส่นี้ลงไปฝั่งนี้ใส่แหวนก่อนอ่ะวางแหวนลงไปอย่างนี้ปึ๊บแล้วเราใส่ลงไปตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็สามารถไปใช้กลางแดดได้เลยเติมไม้ไผ่เหรอล่มอีกอันนึงที่ต้องใช้นะคะคือกล่องลังมันตื่นเต้นมากอ่ะใครจะไปคิดว่าฉันทำเครื่องสายไหมเองที่บ้านได้อ่ะวาดวงกลมแล้วเราก็เอาคัตเตอร์เจาะลองนิ้วนะลองนิ้วนะคะสำหรับเด็กที่อายุยังไม่ถึง30ปีนะคะแล้วอ่ะประมาณนี้เราเจาะรูตรงกลางประมาณนี้แล้วก็สว่างนะคะสอดมาจากด้านล่างแบบนี้ชวบแบบนี้ระวังว่าแบบรอบๆสว่านจะไม่มีกระดาษอะไรมาขวางกั้นการหมุนของสว่านนะคะแล้วเราก็ใส่ลงไปอย่างนี้ดันไปจนสุดแล้วก็หมุนกลับหมุนให้ดังแป๊กแล้วอ่ะลองทดลองดูเปิดธรรมดาที่ไหนอ่ะเรามาทำตัวน้ำตาลขึ้นมาดีกว่าคราวนี้เราต้องตวงจริงๆนะเราไม่ตวงไม่ได้น้ำตาล3ส่วนกับน้ำ1ส่วนซึ่งน้ำเนี่ยต้องเป็นยี่ห้ออะไรคะไม่มียี่ห้อครับทำไมไม่มียี่ห้อคะไม่มีสปอนเซอร์เสียใจจริงๆถ้ามีสปอนเซอร์นี่ก็ได้โปรโมทน้ำแล้วนะเนี่ยโอ้โหน้ำตาล3ส่วนชุบลงไปว้าวมากเปิดไฟช่วงนี้จะทำแต่ของหวานหน่อยนะคะเพราะว่าอากาศมันร้อนมากแบบมันร้อนจนรู้สึกอยากกินอะไรหวานๆตลอดเวลาร้อนอ่ะร้อนแบบหันไปดูแดดข้างนอกร้อนอ่ะปิดไฟนี่พอมันใสๆอมรุ่มเหลืองๆนะคะเราปิดไฟเลยแล้วก็เราสามารถทำแบบนี้ได้เลยก็ได้หรือว่าเราจะผสมสีลงไปเราจะใช้สีม่วงโอ้ไม่เห็นม่วงเลยทำไมมันเป็นสีม่วงนั่นดีโอ้นี่สีน้ำตาลเราจะใช้สีม่วงเราจะใช้สีม่วงทำใหม่พูดแก้ได้หรอไม่ใช่สีน้ำตาลพ้นไหนแล้วสามสองหนึ่งทุกคนคะเป็น
กำลังใจให้โมด้วยถ้าโมทำผ่านสัญญากับโมนะแชร์คลิปนี้ให้โมทีเพราะว่าเนี่ยไม่มั่นใจว่ามันจะเป็นสายไหมได้จริงๆหรือเปล่าการทำงานของมันก็คือว่าเราจะหยอดน้ำตาลลงไปในนี้แล้วเราก็จะเปิดสว่านเพื่อให้มันหมุนแล้วมีน้ำตาลกระจายออกมาทางนี้ข้างๆจนกลายเป็นสายไหมนี่คือสิ่งที่คิดนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจะเป็นยังไงนะคะหยอดลงไปนิดนึงก่อนเนาะนิดเดียวจ้าหนึ่งสองสามมุนเล่นมันแน่นเลยเฮ้ยเป็นอยู่เป็นได้อยู่ได้อยู่เอาใหม่เอาใหม่อย่างนั้นไหนวะเฮ้ยได้เฮ้ยมันเปลี่ยนเป็นสายไหมวิสแปลชต้องเทน้อยๆเททีละนิดเททีละเส้นๆเฮ้ยเห็นเห็นปะไม่ก็เห็นเหรอเห็นการทดลองครั้งที่หนึ่งนะฮะได้ออกมาประมาณนี้ครับเฮ้ยแต่ว่าเราเห็นแล้วเมื่อกี้เห็นว่ามันมีออกมาแล้วมาค่ะมันคือการทดลองค่ะทุกคนการทำครั้งแรกแล้วผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดาเราต้องต้มรอบที่สองนะคะเหมือนเดิมนะคะนี่นะคะใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็ใส่น้ำลงไปเราตีน้ำตาลมันทวนกันแล้วก็แต่ไม่ต้องคนได้แล้วครับหอมแล้วครับตอนนี้แต่คือกลัวมันจะไอ้นี่กลัวมันไหม้ตอนนี้มันจะเป็นช่วงเปลี่ยนสีเร็วมากเลยค่ะรอบนี้หอมมากหลอดหลอดมันเป็นวัตติกรอบนี้จะได้หรือเปล่าต้องรอดูมุนเลยมุนเลยมุนถ้าอย่าหยุดนะอย่าหยุดแต่หยุดนะกดสุดเลยจ้ามาแล้วจ้าพอน้ำตาลมันลงไปแล้วมันถูกตีออกมามันดูความเย็นเลยไงเฮ้ยเหมือนจริงด้วยอ้าวทุกคนใส่ใหม่นี่มันเหมือนอะไรวะเชี่ยตื่นเต้นมากอ่ะทุกคนเดี๋ยวค่อยคัดทุกคนคือตอนนี้ตื่นเต้นมากคัดไม่ได้ยังไม่มีสิทธิ์คัดเพราะว่ายังไม่ได้บ่นคือตอนแรกอ่ะนึกว่าวันนี้ก็ต้องทำประมาณ10รอบถึงจะได้นึกออกปะแต่นี้ก็คือ2รอบก็คือได้เลยสิ่งที่ทำให้เรียนรู้ได้คือสายใหม่ไม่ใช้น้ำตาลเยอะมากเว้ยเพราะเมื่อกี้เนี่ยเราใช้น้ำตาลเยอะมากเลยแค่นี้เองอะแต่ว่ามันอร่อยเพราะว่าเราต้มน้ำตาลให้มันแบบเกือบไม่ไหม้นิดนึงอะรสชาติเหมือนลูกอมที่เราทำเมื่อวันอังคารเลยค่ะใส่ไหมเลยเป็นยังไงจินตนาการนะคะว่าตอนเนี้ยกำลังนั่งอยู่บนปุยนุ่มที่มีไม้อยู่ในคอนโดที่สูงค่ะแล้วก็มีคาถาเนี้ยเป็นสายรุ้งแล้วก็เชียดไปเป็นลูกปืนเราไม่ทะลุหัวยูนิคอร์นปังหัวระเบิดหัวไปเก่งใจไปต่อเลยใช่ไหมคือมันได้ฟีลลิ่งแห่งความแบบเพลง Taylor Swift อันใหม่มากอะสิ่งสุดท้ายที่อยากจะฝากนะคะอยากทำก็ทำไม่อยากทำก็ซื้อเถอะ10บาทเองแต่ถ้าทำเนี่ยก็คือได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นานก็นานลาก็ต้องลาก็ดีลกับคนที่บ้านดีๆนะครับเพราะว่าสว่างจะเลอะน้ำตาลนะครับอ๋อแต่มันมีข้อเสียนะเราเจาะรูใหญ่ๆออกมาก็ใช่มันออกมาเป็นก้อนแล้วก็อันเนี้ยคือใช้ได้ครั้งเดียวแล้วก็ต้องล้างแล้วนะเพราะว่ารูมันตันเห็นป่ะมันเคลือบฝาหมดเลยเราลืมจ้ามีสิ่งนึงจ้าไม่มีกลิ่นพริกเผานะจ้าที่จะซึมรสชาติมันวิ่งออกแล้วไงคือแบบเต็งวิ่งหนีไปแล้ว ถ้าชอบนะคะคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเนาะนี่ลงทุนมากเนาะใครดูคลิปนี้จบนะคะอัดลงสตอรี่ของตัวเองแล้วแท็กโมมาเดี๋ยวโมแชร์คลิปให้#ซื้อสายใหม่กินเถอะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามวันนี้เดี๋ยวรอดูนะคะว่าคลิปวันเสาร์จะเป็นอะไรค่ะบ๊ายบาย